แต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราไม่เห็นโมเราวนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เกิดเหตุนะครับเรานัดเจอกันแล้วเราก็ขี่เรือไปทานร้านอาหารนะครับชื่อว่าบ้านตานิดหลังจากนั้นเนี่ยเราขับเรือจากบ้านตานิดนะครับกลับมาที่สะพานพระราม8นะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่ามาถ่ายรูปหลังจากสะพานพระราม8เสร็จเนี่ยเรากำลังจะเดินทางกลับมาที่จอดเรือแล้วก็จากสะพานพระราม8มาที่พระราม7เนี่ยก็เกิดเหตุที่โมหายไปแล้วเราก็ตกใจกันเลยใครเป็นคนชวนครับว่าจะต้องไปถ่ายรูปตรงจุดนั้นเราเอ่ยปากชวนเองหรือว่าโมหรือว่าเพื่อนคนอื่นคือจริงๆต้องบอกว่าในการเดินทางของการเดินทางทางเรือครับเขาก็จะถ่ายแลนด์มาร์กเนี่ยคือสะพานอันเนี้ยเป็นเบสิกอยู่แล้วแล้วก็ทางคุณโมคุณกติกเนี่ยก็ชอบถ่ายรูปนะครับก็เขาขอไปถ่ายรูปตรงวิวที่ภาพสวยครับเข้ามาถึงตรงจุดนั้นแล้วโมคือนั่งอยู่ตรงจุดไหนก่อนที่จะพัดตกไปในน้ำตามที่เราเกล่าวอ้างเมื่อสักครู่นี้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับโมเนี่ยจุดที่ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นกับป้าเนี่ยคือที่สะพานพระราม8โมเนี่ยนั่งถ่ายรูปหน้าเรือหลังจากนั้นเสร็จแล้วอ่ะพอถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะล่องเรือกลับผมถามว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนคือเขาเดินผ่านไปตัวผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแซนนะครับคุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือคุณแซนเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าคุณโมอ่ะจับขาคุณแซนเพราะคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออกคุณโมอ่ะจับขาคุณแซนไว้แล้วคุณโมอ่ะนั่งปัสสาวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซนหลังจากนั้นน่ะตอนที่คุณแซนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยเสื้อเปียกน้ำแล้วก็จังหวะนั้นน่ะคุณแซนก็มีการเหมือนจังหวะน่าจะเป็นเหมือนโดนคลื่นนะครับทำให้จังหวะนั้นพัดตกแต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแซนบอกว่าตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยายามจับด้านข้างเรือแล้วก็ตกลงไปสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลต่อคือว่าคุณแซนตะโกนว่าอีโมตกน้ำคนที่นั่งติดกับคุณโมเนี่ยชื่อคุณจ๊อบคุณจ๊อบก็บอกว่าพี่หยุดเรือโมตกน้ำเราก็หักเรือครับกลับไปหาโมทันทีแต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราไม่เห็นโมเราวนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เราทันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือไหมคะจากน้องโมเราไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าเวลาเรือที่ขับเนี่ยครับมันจะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่ท้ายเรือมันจะมีเสียงเครื่องแล้วเรือพวกประเภทนี้จะมีลำโพงเรามีลำโพงใหญ่4ตัวเราเปิดเพลงเนี่ยถามว่าคนตกไปเราได้ยินเสียงผมบอกเลยว่ายากมากครับขณะนั้นเรือจอดนิ่งไหมครับหรือว่ากำลังขับอยู่ด้วยความเร็วหรือเปล่าเรือขับอยู่ครับด้วยความเร็วเนี่ยที่น้ำพัดเนี่ยความเร็วที่น้อยมากเลยครับแล้วมีการโยนเสื้อชูชีพออกไปให้ใช้บ้างไหมครับในเรือมีชูชีพมีการตรวจสอบไหมครับว่ามีชูชีพเรือเรามีชูชีพครับชูชีพเรามีครบแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้จะยื่นชูชีพไปให้ใครเราหาจุดที่น่าจะขึ้นทุกคนใส่ชูชีพไหมครับทุกคนณจุดที่เกิดเหตุเราไม่ได้ใส่ชูชีพครับครับมีการเดินต่อไปคุณโมยังขอความช่วยเหลืออยู่ไหมครับหรือว่าจมไปเลยครับคือต้องจะต้องเรียนนี่ครับผมไม่เห็นตอนคุณโมตกเพราะว่าผมมาอยู่หน้าเรือคนที่เห็นน่ะคือชื่อคุณแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการตกอ่ะผมอยากให้พี่ๆนักข่าวถามข้อมูลตัวนี้จากคุณแซนมากกว่าก่อนลงเรือมีการสวมรองเท้าอะไรไหมครับหรือว่าเป็นการถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าครับเวลาเราที่รู้คนที่อยู่ด้านหน้าเรือเนี่ยไม่มีทางเห็นเลยเพราะว่าเราอยู่บนเรือเนี่ยเรามองไปข้างหน้าแต่คุณโมอยู่ด้านท้ายเรือคุณแซน
เพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ใช่มีคนแสงคนเดียวแต่ว่าไม่ได้ส่งซิกมาหาเราเพราะเราเป็นคนขับไม่ใช่ครับพอตกปุ๊บเขาก็ตะโกนเลยครับแต่ว่าไม่ได้มีการส่งซิกก็คือแกจะทำธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบอกมีการส่งซิกบอกไหมไม่มีเลยเราไม่รู้เลยครับแสดงว่าตอนที่โมกับสมาร์ทคือขับพี่ก็ขับเรือปกติใช่ครับใช่ครับขับเรือไม่ต้องรู้ว่าใครขับใครผมไม่ได้ขับเองนะครับแล้วตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ผมที่มาด้วยกันก็คือขับประคองเรือตัวผมยืนอยู่พี่คนนี้ชื่ออะไรครับบอกว่าชื่อเล่นก็ได้ชื่อคุณเบิร์ตครับมันเป็นไปได้ไหมที่ขับเร็วแล้วก็ทำให้แบบเบียร์วายอะไรหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เรือมันมีคราบวายคราบแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบวายหกพวกนี้บางทีวายกินไม่หมดหัวยกย้ายเรืออะไรพวกนี้ในตัวเรือหกมันผมว่าไม่ได้ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เป็นเพราะว่าขับเร็วเกินไปไม่ครับคือถ้าเราดูจากการเดินทางอะครับตั้งแต่ปทุมมาถึงสะพานพระราม8เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าอันนี้คือเป็นการขับที่ช้ามากก่อนออกเรือได้มีการตรวจสอบสภาพเรือไหมครับว่าพื้นมีการยางกันลื่นหรือเปล่าจุดของท้ายเรือครับคือต้องบอกว่าเรือรุ่นยี่ห้อโคบอลเนี่ยครับเป็นเรือที่มีมาตรฐานของพื้นในพื้นของเรือเนี่ยจะเป็นพื้นลักษณะภูเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่สามารถลื่นได้นะครับแค่น้ำในเรือบนเรือซึ่งก็คือใช้ได้ไหมเรียนอย่างนี้ครับห้องน้ำในเรือเรามีนะครับแต่ว่าเราอ่ะมีของอยู่ในเรือแต่ถ้าเรามีคนที่ต้องการใช้เราสามารถย้ายของจากในห้องนี้ในห้องเก็บของเนี่ยเรานั่งปัสสาวะในเรือได้ครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าระบบหมุนเวียนในน้ำหรือระบบหมุนเวียนว่าน้ำในห้องน้ำนี่คือไม่ได้พังไม่ได้เสียหายสามารถใช้การได้แต่ว่าไม่ได้ใช้คือต้องบอกงี้ครับเรือเนี้ยสามารถใช้การได้แต่โดยปกติอ่ะคนที่ใช้เรือประเภทเนี้ยเขาจะไม่ค่อยใช้ในห้องน้ำกันเนื่องด้วยจุด destination เขาจะไปใกล้ๆอย่างผมเนี่ยเดินทางไปบ้านตานิดเราก็จะรู้ว่าเราไปกินข้าวเข้าห้องน้ำก่อนลงเรือกับทุกคนก็จะเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทางเรือทำไมเลือกที่จะไม่จอดแล้วห้องน้ำไม่ดีครับอันนี้คุณเราไม่ทราบว่าคุณโมต้องไปเข้าห้องน้ำประเด็นที่จับตรงจับจ้องแล้วว่ามันมีพิรุธผมไม่ทราบผมไม่รู้เลยตอนนี้ผมกลับแล้วครับเพราะว่าผมหาเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับถึงกับตีสองกลับแล้วผมหาไม่หยุดเลยนะครับพี่ปอนหนูขออนุญาตถามหน่อยแล้วทำไมพี่ถึงแบบว่าเพิ่งจะมาปรากฏตัวตอนนี้อะคะพี่คือหลายคนคือตอบถามว่าเอ้ยไปไหนทำไมถึงไม่มีใครมาให้ปากคำเลยว่าเหตุการณ์คืออะไรเนี่ยขออนุญาตถามจริงๆผมเรียนพี่นักข่าวนะครับค่ะถ้าพี่นักข่าวเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ถึง 1-2 นาทีเพื่อนเราคนนี้หายไปผมถามว่าพี่จะมีสติพี่จะมาตอบสังคมแบบเนี้ยผมเชื่อมันไม่มีใครทำได้ผมการหลบเลี่ยงเพื่อให้แอลกอฮอล์ออกจากเลือดวันนี้เราตรวจสารเสพติดครับยืนยันว่าไม่ได้หลีกหนีไม่ได้อะไรแต่ว่าคือด้วยสภาพจิตใจจะพูดแบบเรียนด้วยความเคารพครับผมนอนผมยังนอนไม่ได้ตอนหลับตาเราช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรากำลังไปกินข้าวเจอเพื่อนเก่าแต่ทุกคนก็สนุกมีความสุขแต่อยู่เฉยๆหายไปโดยที่ไม่มีคำตอบและผมยังไม่รู้จะต้องไปแจ้งความที่ไหนพื้นที่ตรงนั้นอยู่ตรงพื้นที่ไหนเราก็ไม่รู้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าขอให้ตั้งสติแล้วมาให้ข้อมูลกับตำรวจตามข้อเท็จจริงยืนยันว่าคุณโมตอนที่ตกไม่ได้เมาใช่ไหมครับจากพฤติกรรมที่ทานวายกันจำนวนไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่าเรากินกัน6คนทานไปแค่นิดหน่อยผมเชื่อว่ามั่นใจว่าไม่มาเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือไม่ได้คิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะหรือว่ายังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เข้าไปช่วยเหลือบ้างไหมครับหรือว่าพวกเราพยายามหากันเองก่อนต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเราทุกคนช็อกว่ามันคือเรื่องจริงเหรอที่เพื่อนเราเพิ่งคุยกันได้แป๊บนึงหายไปเราตกใจปุ๊บเราก็วนกลับไปดูที่เรือที่จุดนะครับพอเราดูแล้วเราก็วนแล้วเราก็ตะโกนเรียกหาเราผมคิดว่า
ระยะเวลาของการหาครั้งแรกนะที่เราวนอยู่15-20นาทีระหว่างนั้นเนี่ยผมอะทำหน้าที่ขับอีกคนหนึ่งอยู่หน้าเรือผู้ชาย2คนโหนตัวแล้วเอาไฟส่องส่วนผู้หญิงที่อยู่บนเรือชื่อคุณกติกกับคุณแซนเนี่ยเขาพยายามโทรศัพท์ตอนนั้นสิ่งที่เราแจ้งอะเราแจ้ง1914เอาเรือออกมาช่วยโดยด่วนเจ้าของ NBC ออกมาทันทีแล้วก็จะมีเพื่อนติดต่อชื่อคุณโบคุณโบก็ประสานคุณบีมมาอันนั้นคือทั้งหมดที่เราทำได้ณเวลานั้นคุณโบเมาไหมครับมีการอะไรกันหรือเมาเนี่ยผมรับประกันครับว่าไม่เมาแต่ถามว่าเรามีดื่มไวน์ไหมเรามีดื่มไวน์ครับดื่มกันทุกคนทั้ง6คนนะครับเราเรียนองค์องครับว่าเราเท6แก้วแต่แต่ละคนเนี่ยดื่มมากดื่มน้อยต่างกันไปแต่จำนวนที่เราดื่มเราไม่ได้ดื่มกันเยอะดื่มตั้งแต่ที่ร้านอาหารและดื่มบนเรือครับเราดื่มที่ร้านอาหารครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าพอมาถึงตรงจุดนั้นแล้วเหมือนยักษ์เพื่อนพยายามที่จะเลี่ยงให้การกับทางเจ้าหน้าที่คือไม่มีใครอยู่เลยมีแค่คนเดียวเท่านั้นในคืนเกิดเหตุโทษนะครับพี่ตอนที่พี่ถามเรื่องสักช่วงกี่โมงครับหลังเกิดเหตุแล้วก็ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าพี่ๆเห็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราพยายามขับเรือบอกช่วงโป๊ะและขอวนหาทั้งหมดอาจจะมีวิดีโอผมเห็นคนไทยรัฐนะครับเราประกาศบอกให้คนที่อยู่ด้านข้างช่วยกันหาช่วยกันดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรือที่หามีแต่เราลำเดียวสิ่งที่บอกว่าเมื่อกี้พี่ถามผมว่าไงครับเพื่อนยืนยันจุดที่คุณโมตกได้ไหมครับว่าตกจุดไหนครับเชื่อได้ว่าครับผมพร้อมพาไปชี้จุดครับเพราะว่าตอนที่คุณแซนตกเนี่ยตัวผมอะไม่ได้เห็นแต่คนที่เห็นเนี่ยคุณแซนเนี่ยเป็นคนเห็นเพราะคุณโมจับอยู่จุดเนี่ยเรามาร์คได้เลยตอบคำนี้ครับเราคุยกันเรื่องข้อเท็จจริงแต่อย่างแรกอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับเราเสียใจเรารู้สึกแย่เราเป็นอะไรที่แย่มากในชีวิตที่เพื่อนที่เราไปกินข้าวกันอยู่เฉยๆหายไปนะครับแล้วก็ขอให้คำยืนยันครับว่าเราไม่เคยจะหนีหรือหลีกเลี่ยงกันไหมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะพี่